สวัสดีนะครับผมวันนี้นะฮะมาดูนะฮะวิธีการใช้บ่วงแขวนนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูนะวิธีการเปิดบ่วงแขวนนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมนี่เป็นเซตชุดพร้อมต่อนะฮะมีลำโพงนะฮะมีนกกวักหนึ่งตัวแล้วก็บ่วงแขวนหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็เมมโมรี่การ์ดนะครับหนึ่งแผ่นมีเสียงพร้อมเลยนะครับผมในลำโพงนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับผมนะมาดูกันเลยนะครับผมนะเปิดนะเปิดบ่วงเลยนะครับผมแล้วก็เราทำเป็นสามเหลี่ยมนะฮะตัวนี้นะทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมนะแล้วเราเอานกไปตั้งตรงกลางนะครับแต่เดียวนะก็เนี่ยเจ๊อีตัวจับมือตาบ่งแขวนตัวนี้ปักเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เราปักเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะครับผมแล้วก็ตั้งนกตรงกลางเลยนะครับผมแล้วก็ตั้งลำโพงใกล้ๆนะฮะแล้วก็เอาใบไม้ปิดด้วยนะครับผมต้องเอาใบไม้ปิดลำโพงปิดตัวลำโพงที่อยู่ใกล้ๆนะฮะแล้วก็เปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะฮะเปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะครับผมนี่เป็นวิธีการใช้นะครับผมบ่วงแขวนนะฮะแบบหมุนได้นะครับผมตัวนี้หมุนได้นะครับหมุนได้นะฮะมันมีตัวหมุนอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับผมนะใครที่สนใจนะชุดดักนกกวักแบบแขวนนะฮะสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่ตามหาบ่วงแขวนนะสำหรับต่อนกกวักนะพร้อมชุดลำโพงเสียงนะพร้อมชุดลำโพงเสียงนะครับผมนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ